ในคลิปนี้แก้วจะสอนเล่นเมืองกลางคืนเลเวล4แบบจัดเต็มคุณผู้ชมจะได้ชมท่าที่แก้วใช้วิธีที่แก้วตีผังบ้านที่แก้วใช้ป้องกันดูคู่แข่งว่ามาตีเป็นอย่างไรรวมถึงแก้วจะแชร์ลิงก์จัดบ้านให้ด้วยแก้วจะใส่เวลาไว้สามารถเลือกไปดูส่วนที่ต้องการได้เลยนี่คือบ้าน4ทีของแก้วนะครับก็จะเป็นบ้าน4ตันแล้วนะครับเพิ่งจะขึ้นได้ไม่นานเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันครับโดยแก้วจะแนะนำสูตรที่ใช้นะครับแก้วใช้สูตรนี้เลยก็จะเป็นการใช้คนเถื่อน3ค่านครับแล้วก็ธนู1ค่านครับบางทีแก้วอาจจะเปลี่ยนเป็นธนู2ค่านครับหรือว่าอาจจะเป็นยักษ์ก็ได้หรือบางทีก็มีระเบิดเหมือนกันครับก็แล้วแต่บ้านที่เจอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเจอทรงไหนบ้างโดยถ้าแก้วแนะนำนะครับว่าคุณผู้ชมจะอัปเกรดอะไรก่อนดีแก้วแนะนำให้อัปเกรดคนเถื่อนครับแล้วก็ธนูจะช่วยคุณผู้ชมครับโป้งได้ดีเลยอัปเกรดให้เป็นเลเวล8เนาะโอเคเราจะไปตีกันนะครับแก้วจะตีให้ชม 3-4 ตานะครับให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางละกันโดยเราเจอบ้านหลังนี้นะครับเราจะเข้าถ้าจะเข้านะครับโดยเป้าหมายของแก้วเนี่ยคือต้องโจมตีป้อมคัชเชอร์นะครับคือป้อมทุบอันนี้เนี่ยให้พังลงไปก่อนครับซึ่งเราจะเข้าตอนต้นก็ได้แต่ว่าเราจะเสียคนเถื่อนเยอะเลยครับเพราะว่าด้านนอกเขาเอาสิ่งของมากันครับฉะนั้นแก้วจะเข้าก่อนเลยครับโดยแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าทางด้านล่างเลยครับโดยใช้คนเถื่อนลงไปแก้วปล่อยคนเถื่อนลงไปก่อนครับเพื่อที่จะปิดกำแพงแล้วก็จะเข้าไปครับโจมตีแก้วอาจจะไม่ปล่อยไปหมดครับเพราะว่าอาจจะเจอกับสปริงหรืออาจจะกับระเบิดยักษ์นั่นเองโอเคเราปล่อยไปเพิ่มครับสักประมาณนี้เลยเหลือไว้20ตัวครับแล้วก็ลงไปเพิ่มเราปล่อยลงไปด้านซ้ายโอเคปล่อยคนเถื่อนลงไปนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีระเบิดยักษ์นั่นเองคือซึ่งตอนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับเราก็ปล่อยที่เหลือลงไปได้เลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีได้ไหมซึ่งบางทีนะครับแก้วอาจจะไม่ได้หวัง3ดาวนะครับแต่แก้วต้องการที่จะเอาเปอร์เซ็นต์สูงๆนั่นเองโดยการเข้านะครับก็จะมีด้านซ้ายเราจะทำการใช้ธนูลงไปนะครับแล้วก็ใช้ลงไปด้านบนครับโอเคด้านขวาด้วยเลยครับเพื่อที่จะโจมตีเราก็จะได้ประมาณ 50% นั่นเองก็จะโจมตีได้ครับแล้วก็จะเข้าไปแต่นี่เสียดายครับเราไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ครับแต่เขามาชมแล้วนะไม่รู้ว่าเขาตีได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคก็จะออกไปครับโดยเราจะออกไปแก้วได้2ดาว 61% ครับและแก้วก็ชนะนะเขาได้0ดาว 40% ครับแปลกๆเนาะเขาใช้ยักษ์12ตัวเลยโอเคไปชมตอนที่2กันต่อครับโดยตอนนี้ครับเราเจอบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่กัดจัดมากันได้ดีเลยครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เปิดครับฉะนั้นครับฐานของเราจะออกด้านข้างลงมาด้านล่างนั่นเองเราต้องใช้ธนู1ข้างครับโดยการเข้าครับแก้วมองว่าเราสามารถที่จะเข้าด้านขวาได้ครับด้านซ้ายก็ได้นะเอาเป็นว่าเราเข้าทางด้านขวาละกันโดยแก้วใช้คนเถื่อนครับลงไปประมาณ10ตัวครับลงไปด้านขวาเพื่อที่จะโจมตีสิ่งก่อสร้างด้านนอกก่อนเลยแต่เราจะเสียคนเถื่อนไปนะครับมันก็อาจจะไม่คุ้มแต่มันก็ต้องแลกไปเนาะเราปล่อยคนเถื่อนลงไปนะครับแล้วก็ใช้ธนูลงไป2ตัวครับโจมตีตรงนี้เลยเพื่อที่จะช่วยคนเถื่อนเนาะแล้วปล่อยคนเถื่อนลงไปนะครับ1ตัวแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับโดยเราจะโจมตีกับป้อมคัชเชอร์ครับปล่อยธนูลงไป3ตัวนะครับถ้าไม่พอเราสามารถที่จะปล่อยไปเพิ่มได้ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีได้ไหมได้ครับโอเคจากนั้นครับแก้วจะเข้าด้านซ้ายแก้วปล่อยคนเถื่อนลงไปก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีกับดักหรือเปล่านะครับโอเคไม่มีเนาะแล้วปล่อยคนเถื่อนลงไปหมดเลยครับแล้วก็ใช้ธนูลงไปด้านซ้ายหวังว่าเราจะได้บ้านครับเพราะว่าเราเสียฐานไปเยอะมากครับตอนต้นแก้วว่าบ้านเราได้ครับแต่เราอาจจะไม่ได้2ดาว 40% แล้วนะครับไปต่อนะครับก็จะเป็นด้านขวา 46% หรือเปล่าไม่ได้ครับดูเหมือนว่าจะตายลงไปและจบไปที่1ดาว 44% ครับเขายังตีไม่เสร็จครับเขาอาจจะชนะนั่นเองเราไปส่องกันนะครับโอเคเขาได้ไป1ดาว 53% นะครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้แก้วแพ้นั่นเองคือแก้วก็จะให้ชมนะครับว่าไม่ใช่ทุกตานครับที่แก้วจะชนะนะครับบางทีเราลงได้ไม่ดีครับหรือบางทีเขาเล่นเก่งเราก็อาจจะแพ้ได้นั่นเองตอนนี้นะครับเราเจอบ้านหลังนี้จะเข้ายังไงดีแก้วมองว่าเราสามารถที่จะใช้ระเบิดลงไปได้นะครับโดยแก้วจะไประเบิดลงไปแล้วก็ใช้ลงไปที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นระเบิดอากาศครับเพื่อที่จะปิดกำแพงแล้วเราก็จะเข้ากันครับแก้วจะปล่อยคนเถื่อนลงไปจุดละ2ตัวโอเคแล้วเราจะไปด้านบนกันครับ
ก็ปล่อยไปหมดเลยเป็นการวัดใจนะครับว่าจะเจอระเบิดยักษ์หรือไม่นะครับอาจจะเจอนะนั่นไงระเบิดยักษ์ครับพูดไม่ทันขาดคำแล้วก็คนเถื่อนจะเข้าไปนะครับแก้วเล่นอะไรเนี่ยเราใช้ระเบิดลงไปนะครับเล่นขวาเลยตอนนี้ต้องลุ้นให้ได้ 50% นะครับไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะครับเสียดายเลยนะครับแก้วใจร้อนไปนิดนึงแก้วปล่อยคนเถื่อนเข้าไปนะครับแล้วก็มันไปเจอกับระเบิดยักษ์นั่นเองทำให้เรานะครับไม่สามารถที่จะเก็บ2ดาวได้เดี๋ยวว่าแต่2ดาวเลยนะครับ1ดาวเราอาจจะไม่ได้นะครับจะได้ไหมเรามีระเบิดครับที่กำลังโจมตีสิ่งก่อสร้างอยู่นะครับก็น่าสงสารครับต้องมาโจมตีสิ่งก่อสร้างครับไม่โจมตีกำแพงเราได้ไป 49% ครับแล้วก็เด้งขวาเราจะได้เป็น 50% ไหม 50% หรือเปล่าใช่นะครับได้มา 52% แล้วก็จะไปต่อนะครับด้านบนดูเหมือนว่าป้อมด้านบนครับจะเป็นป้อมปืนใหญ่ยิงมาไม่ถึงนั่นเองเราจะได้เพิ่มนะครับก็ถ้าเราได้ก็รอนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นนั่นเองแต่เข้าไปลึกครับเราได้มา 55% แก้ว่าเราชนะนะใช่ครับเราชนะนะครับเขาได้ไป 14% ครับแล้วก็ไม่ได้ดาวนั่นเองโอเคเรามาชมกันต่อนะครับแก้จะต้องใจเย็นๆครับใจเย็นๆโยมโอเคเราจะเข้าไปนะครับบ้านนี้เป็นบ้าน5นะคือบ้านนี้เป็นบ้าน5นะครับไม่ใช่บ้าน4แล้วเราจะเข้าไปนะครับค่อนข้างยากเลยเพราะมันจะเป็นแมสครับมันจะเป็นเขาวงกตนั่นเองเอาเป็นว่าแก้จะเข้าด้านบนครับโดยแก้วชี้ยักษ์ลงไปก่อนคนเถื่อนและแก้วก็ปล่อยธนูลงไปด้วยเราใช้คนเถื่อนลงไปนะครับ2ตัวแล้วก็ปล่อยยักษ์ลงไปแก้วไม่ใช้ระเบิดนะเพราะกำแพงมันเป็นเพียงแค่เลเวล1นั่นเองแล้วยักษ์เข้าไปนะครับก็จะโจมตีกำแพงแล้วก็โจมตีกับป้อมปืนใหญ่คู่นะครับอยู่ด้านในเราสามารถที่จะใช้คนเถื่อนครับลงไปได้ปล่อยคนเถื่อนลงไปช่วยนะครับด้านในเลยโอเคแล้วก็จะเข้าไปนะครับโดยเหลืออยู่7ตัวนะครับแก้วมองว่าเราสามารถที่จะเข้าไปด้านขวาได้นะครับเพื่อที่จะโจมตีป้อมธนูเลยนะครับเราจะได้โจมตีป้อมบ้านได้นั่นเองเดี๋ยวแก้จะให้ชมกันครับว่าแก้ววางแผนยังไงคือแก้วก็เปลี่ยนไปตามหน้างานครับไม่ได้ว่ามีหลักการอะไรมากมายครับโอเคเราได้มา 46% ครับเราจะเข้าไปที่บ้านเราปล่อยธนูลงไปนะครับเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งปล่อยลงไปเผื่อว่ามันไม่พอนะครับจะได้ปล่อยลงไปเพิ่มพอเราอาจจะไม่ได้ 50% นั่นเองโอเคเราได้บ้านครับได้มา49นะครับอย่างที่แก้วดาวไว้เลยนะครับว่าจะไม่ถึงแล้วเราก็ปล่อยธนูครับลงไปด้านล่างเพื่อที่โจมตีให้ได้2ดาวนั่นเองก็จะโจมตีไปครับแล้วก็โจมตีด้านขวาก็จะได้เป็น2ดาว50เท่าไหร่50เท่าไหร่นะจ๊ะก็จะเป็น 55% ครับแล้วก็จะจบไปที่2ดาว 55% ครับแล้วก็มีแววว่าจะชนะนะครับเพราะ2ดาวเราก็มีลุ้นนั่นเองโอเคเราชนะครับเขาเป็นบ้าน5ครับตีไม่ได้ดาวครับได้ไป 44% ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วใช้ผังบ้านอะไรครับถึงกันได้เรากันไป4ตาครับเราชนะไป3ครับแพ้ไป1เสียไป1ดาวครับแล้วก็บ้านที่แก้วจัดครับก็จะเป็นทรงนี้เลยเดี๋ยวแก้วจัดแนะนำครับว่าแก้วจัดอะไรบ้างแก้วเข้าตรงไหนได้บ้างแก้วเข้าเป็นตรงนี้ได้เนาะโอเคแก้วจะให้ดูกำแพงก่อนก็เหมือนภาพถ่ายนะครับนี่คือบ้านที่แก้วจัดนะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับโดยการเข้านะครับแก้วจะเข้าเป็นแบบนี้เลยนะครับก็กันไว้นะครับเราจะมีเปิดด้านขวาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปมุมมองสอดแนมครับก็จะไม่เห็นกับดักตรงนี้เลยแล้วก็หมวดภาพถ่ายครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแก้วจัดยังไงโดยแก้วมี2ฝั่งครับคือด้านซ้ายกับด้านขวานะครับด้านขวานครับเราจะเป็นการดักครับโดยถ้าเขาเข้าด้านขวานครับเขาจะมาที่ป้อมคัตเชอร์ก่อนเลยครับโดยเราจะมีป้อมเทลาดานครับถ้าเขาใช้ธนูลงไปครับเพื่อที่จะโจมตีเพราะเขาคิดว่าตรงนี้ครับอาจจะมีแค่ระเบิดอากาศครับแล้วก็คัตเชอร์ครับสามารถที่จะปล่อยธนูลงไปได้แก้วเลือกที่จะใช้เทลาดครับไปทำการป้องกันแต่ก็อาจจะกันได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอกันได้นิดๆหน่อยๆเนาะแล้วพอถังเข้าไปครับจะมีระเบิดยักษ์นั่นเองก็จะทำความเสียหายได้ครับโดยส่วนใหญ่นะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็มักจะเข้าด้านซ้ายกันครับแก้วเห็นเขาเข้าด้านซ้ายกันบ่อยนะเป็นยักษ์นี่แหละเข้าด้านซ้ายพอเข้าด้านซ้ายครับจะมีพลังโจมตีสูงเลยครับของเราเนี่ยเราจะมีป้อมปืนใหญ่คู่มีป้อมธนูป้อมปืนใหญ่ครับซึ่งเราคอยดักอยู่แล้วนะครับพอเข้ามาถ้าฐานจะมาด้านล่างครับก็จะเจอกับสปริงนั่นเองยักษ์ก็จะดิ้งดึงไปแล้วก็การเล่นครับเอาก็ยากเลยส่วนท้ายอากาศครับเรามีป้อมระเบิดอากาศครับที่อยู่ตรงกลางก็คุมปานได้เลยนะครับ
แล้วปั้มผู้อยู่ด้านบนครับอาจจะกันได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่แก้วอาจจะเอาไปอย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อที่จะป้องกันปั้มผู้ป้อมผู้ครับหรือว่าจะใช้ป้อมผู้ไปด้านหน้าหน่อยครับเพื่อที่จะเป็นตัวรอเป้านั่นเองก็แล้วแต่ครับว่าจะวางแผนยังไงโดยแก้วใช้ที่เก็บทรัพยากรครับเป็นตัวเสียเวลาครับเพื่อที่จะให้เขาโจมตีก่อนเลยครับถ้าปล่อยคนเถื่อนมาก็จะเสียเวลาโจมตีกับคาเก็บทรัพยากรครับแล้วก็ป้อมธนูป้อมปืนใหญ่คู่แล้วก็ยักษ์แล้วก็ป้อมปืนใหญ่ครับจะโจมตีนั่นเองนี่คือผังบ้านของแก้วนะครับที่จัดมาก็ถือว่ากันได้ค่อนข้างดีเลยนะเดี๋ยวแก้วจะให้ชมนะครับว่าแก้วกันเนี่ยเป็นไงบ้างก็มีเสียบ้างครับอันนี้คือแก้วตีแล้วออกเนาะส่วนใหญ่ก็ชนะนะครับแต่ว่าแพ้ก็มีแต่ถ้าใช้ล่าสุดนี้นะครับแก้วเป็นบ้านตันนะและแก้วอยู่ถ้วยประมาณ 1,600 ถ้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูรีเพลย์ที่เขาตีกันนะครับว่าเป็นยังไงอุ๊ยแก้วเข้าผิดนะครับขออภัยด้วยเราต้องเข้าตรงนี้จำไม่ได้เลยนะครับว่าเข้าตรงไหนเรามาดูบ้านท่าตรงตีกันนะครับเขามีแบทเทิลแมชชีนด้วยนะครับแต่ทางของเขาเนี่ยยังไม่โหดครับเขาเป็นผู้เล่นที่รีบขึ้นบ้านนั่นเองโดยการเข้านะครับเขาเข้าเป็นด้านขวาครับปล่อยธนูลงไปเพราะเขาไม่เห็นป้อมเทล่านั่นเองธนูเข้าไปนะครับก็จะโจมตีได้ดีเลยแล้วก็จะเข้าไปครับโดยทางฝั่งของธนูเข้าไปนะครับเทล่าโผล่มาก็จะโจมตีธนูได้นั่นเองเขาเสียธนูนะครับไปหลายตัวเหมือนกันและเขาก็ปล่อยธนูบัฟเพิ่มนะครับจากนั้นครับเขาเป้าหมายคือต้องการทำการโจมตีกับป้อมคัตเชอร์เขาเสียธนูไปเพิ่มเยอะเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีครับเรามีปืนใหญ่ที่สามารถที่จะยิงถึงได้ครับเขาลงธนูมาอีกครับเหลือ5ตัวแล้วนะลงเยอะมากๆเลยครับแล้วก็โจมตีป้อมคัตเชอร์ได้จากนั้นเขาเข้าด้านซ้ายครับซึ่งอาจจะยากไปหน่อยเนาะเพราะว่าด้านซ้ายครับมันจะเจอกับอันนี้เลยเมืองทองคำนะครับมันก็จะเสียเวลานั่นเองแล้วก็จะเข้าไปครับที่ระเบิดอากาศเลยครับซึ่งเขาไม่มีตัวที่จะเปิดกำแพงบ้านนั่นเองเพราะว่าบ้านนะครับแก้วใช้กำแพงเอากำแพงครับกั้นรอบเลยนะครับทำให้ทางของเขานะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับกับบ้านที่แก้วจัดเนาะตรงนี้นะครับอาวุธ3ส่วนสามารถที่จะยิงไปที่แบทเทิลแมชชีนได้และแบทเทิลแมชชีนครับก็จะตายลงไปถึงแม้ว่าเป็นบ้าน5นะครับถ้าตีไม่เป็นแบบคนนี้นะครับเขาก็จะได้เพียงแค่สูดดาว 14% นั่นเองต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาชมรีเพลย์ที่2ก็จะตีได้0ดาว 44% ครับทำไมตีได้ 44% กันบ่อยจังโอเคเขาทำการใช้ยักษ์แล้วก็ธนูครับเขาปล่อยยักษ์ไปก่อนเลยครับที่ป้อมคัตเชอร์ครับเพราะว่าต้องการที่จะพังมันลงไปครับยักษ์เวลาที่โจมตีทั้งแรกครับมันจะโจมตีแรงก็สามารถที่จะพังคัตเชอร์ได้ครับแต่ว่าเรามีระเบิดยักษ์ครับที่อยู่ด้านในใกล้ๆกับป้อมของคอยระเบิดครับมันก็จะดักนั่นเองและยักษ์ขึ้นไปด้านบนครับเรามีสปริงเกียร์ที่แก้วบอกไปนะครับเมื่อตรงนี้เนี่ยจะมีสปริงมันก็จะเด้งดึงยักษ์ได้นั่นเองยักษ์เข้าไปนะครับก็จะโดนเด้งดึงและเขาก็จะเหลือเพียงแค่ธนูนะครับธนูโจมตีไปที่บ้านครับแต่ว่าเรามีป้อมธนูเรามีป้อมปืนใหญ่นะครับก็กันได้นั่นเองอาแก้วชมอีกคนหนึ่งกันละกันเนาะก็จะเป็นคนนี้นะครับได้1ดาว 53% นะครับแก้วแพ้นะครับแก้วได้เพียงแค่1ดาวเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 50% เขาใช้เป็นสุดนี้เลยนะครับก็จะเป็นคนเถื่อนธนูแล้วก็เบต้ามินเนี่ยนครับเป็นฐานเรียกว่าตันของบ้าน4เลยก็จะเข้าไปครับโดยเข้ายังไงเอ่ยแก้วเราชมนะครับว่าเขาจะเข้ายังไงเขาใช้คนเถื่อนลงไปด้านล่างครับเพื่อที่จะเข้าไปแต่เรามีป้อมเทล่าผุขึ้นมานะครับก็จะโจมตีกับคนเถื่อนได้เลยครับเขาปล่อยธนูลงไปคัตเชอร์ทุบไปที่คนเถื่อนได้ไหมได้ครับก็จะทุบลงไปธนูสามารถที่จะเข้าโจมตีกับป้อมระเบิดอากาศได้ครับก็จะเข้าไปครับเขาปล่อยคนเถื่อนไปเพิ่มลงไปด้านซ้ายครับด้านขวาแล้วก็เข้าไปครับดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ป้อมระเบิดอากาศครับโอเคคนเถื่อนเข้าไปครับที่ป้อมปืนใหญ่เลยก็จะออกด้านข้างครับไม่ไปที่ป้อมระเบิดอากาศเขาปล่อยเบต้ามินเนี่ยลงไปด้านซ้ายครับแล้วก็มันจะโจมตีไกลนั่นเองพอเข้าไปครับก็จะเข้าไปแต่เรามีทางฝั่งของที่เก็บน้ำม่วงครับที่อยู่ด้านบนเขาได้มา 53% ครับแล้วก็จะถูกทางฝั่งของป้อมประทัดโจมตีนั่นเองก็เรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะกันได้ครับแต่ว่าแก้วตีได้น้อยกว่านั่นเองก็จะประมาณนี้เลยครับนี่คือบ้านที่แก้วจัดมานะครับก็เป็นบ้านที่แก้วออกแบบด้วยตนเองนะแก้วลองเทสแล้วประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแก้วก็เล่นแต่แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่ากันได้ดีเลยยังไงคุณผู้ชมท่านใดจะใช้นะครับเดี๋ยวแก้วจะทำการแชร์ลิงก์ไปให้นะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับอยู่ในคำอธิบายสามารถกดที่คำอธิบายครับแล้วก็กดที่ลิงก์ได้เลยนะครับมันจะได้เข้าเกมก็เลือกสล็อตที่ต้องการเซฟได้เลยนะครับลองใช้ดูนะครับ
แก้วเขาให้คำแนะนำอย่างนี้ครับถ้าคุณชมเอาไปใช้แล้วคุณชมใช้แล้วมันไม่ดีครับหรือว่ามันห่วนครับก็ให้เปลี่ยนครับไม่ต้องฝืนใช้นะคือมันอาจจะใช้ดีกับแก้วครับแต่คุณผู้ชมเนี่ยแก้วก็ไม่รู้ครับว่ามันใช้ดีไหมยังไงลองใช้ดูครับใช้ดีใช้ต่อใช้ไม่ดีเปลี่ยนอันนี้คือเราตกลงกันแล้วนะโอเควันนี้ก็จะจบคลิปสอนเล่นเมื่อคืนบ้านเลข4เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบ้าน5กันต่อเลยครับกับอาทิตย์หน้าแก้วตั้งใจครับว่าจะทำทุกอาทิตย์เลยครับก็จะลงคลิปวันอาทิตย์นะครับให้ผู้ชมได้ชมกันคุณผู้ชมท่านใดครับที่อยู่บ้านสูงกว่านี้ก็รอติดตามได้เลยครับแก้วจะทยอยลงเนาะเพื่อที่จะมีคอนเทนต์มึงคืนให้เล่นกันครับและปีนี้เนี่ยมึงคืนครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ถ้าแก้วมีข่าวอัปเดตครับแก้วจะมาทำคลิปให้ชมกันยังไงก็ฝากติดตามช่องแก้วกล้าด้วยครับโอเคแก้วขอบคุณทุกท่านเลยครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนแก้วแล้วเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกม